แต่เช้าตอนนี้ก็เดินทางไปต่อกันที่แม่ฮ่องสอนมานอนที่เชียงดาว1คืนนะครับบรรยากาศดีมากต่อไปช่วงเช้าถ่ายลงถ่ายรูปนะครับนี่คือบรรยากาศของที่พักเมื่อคืนนะครับว่าจะมีเป็นสวนครับตรงนี้เป็นที่นั่งรับประทานอาหารช่วงเช้าแล้วก็ดูดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์นะครับดูหมอกตอนเช้าเช้านะครับรีสอร์ทก็จะเป็นบรรยากาศที่ดูร่มรื่นนะครับเดี๋ยวนี้เราเอาสัมภาระไปเก็บแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะครับจุดตรงนี้คือเป็นที่รับประทานอาหารเช้านะครับเบรคฟาสต์แล้วก็จะเป็นห้องมีห้องเป็นห้องภูเขาเชียงดาวนะดูไปตอนนี้ก็ยังมีติดหมอกนะไม่เห็นยอดเขานะตอนนี้ก็ถึงเขาลูกหนึ่งครับตอนนี้เราของมาขึ้นรถก่อนนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับจุ๊บ